วัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็ทำประตูบานเลื่อนสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้ไปนะครับเพื่อนๆหลายคนก็ชอบนะครับแล้วตัวผมเองก็ชอบมากด้วยนะครับแต่ตอนนี้นะครับไม้ที่ผมสั่งมาทำประตูอันนี้เนี่ยมันเหลือครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยจะมาปรับปรุงในบ้านเพิ่มเติมครับด้วยไม้โครงสนแบบนี้ครับตอนนี้นะครับส่วนที่ผมจะทำเพิ่มเติมนะก็คือข้างหลังบ้านตรงนี้ครับตอนแรกเนี่ยผมก็ทำฉากไม้แบบนี้ไว้นะแล้วก็แต่เดิมเนี่ยครับประตูนี้มันเป็นประตูมุ้งลวดครับที่ทำไว้ประมาณปีกว่าแล้วนะเพื่อนๆที่เคยดูนะครับต้องขอโทษด้วยนะตอนนั้นผมบอกว่าผมจะทำประตูบานเทียมนะครับแต่สุดท้ายมันกลายเป็นประตูบานเปิดคู่แบบนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมจะเอาตัวไม้โครงนะครับมาดัดแปลงใหม่นะครับคือรื้ออันนี้ออกครับแล้วก็ทำโครงมุ้งลวดตัวใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำโครงประตูบานคู่สไตล์มินิมอลจากไม้สนกันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับประตูมุ้งลวดบานเปิดคู่สไตล์มินิมอลครับของเดิมอะครับมันเป็นเฟรมมุ้งลวดเฉยๆนะครับปัญหาก็คือเวลาใช้เป็นนานๆนะครับเฟรมมันย้วยเข้านะแล้วผมไม่ได้ใส่ตัวกั้นกลางใช่ไหมมันก็เลยเกิดการบีบตัวเข้าครับเวลาปิดเนี่ยมันก็ปิดไม่ค่อยสนิทนะแต่ก็พยายามปิดๆแล้วก็ใช้มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะทำการแกะมันออกครับแต่บานที่แกะออกเนี่ยเราไม่ทิ้งนะครับเราก็จะเอาเฟรมเขาเนี่ยกลับมาใช้งานเหมือนเดิมนะเพราะนั้นประตูมุ้งลวดเดิมครับเอาออกก่อนนะจริงๆแล้วผมจะบอกว่าเวลาดูงานผนังงานประตูอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาส่วนหนึ่งที่สวยไม่สวยเลยนะมันขึ้นอยู่กับความคมของวงกบนะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับที่เวลาเราทาสีหรือช่างมาเก็บสีที่บ้านเนี่ยเราทาสีแล้วล้นเข้าล้นออกวงกบนะครับทาสีบ้านสีล้นเข้าวงกบทาวงกบสีล้นเข้าสีบ้านนะครับมันก็ไม่สวยไม่เรียบร้อยสักทีนะวิธีที่แก้ไขง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ออกมางานดูดีนะจะชอบหรือไม่ชอบไม่รู้นะครับแต่ผมชอบวิธีนี้นั่นก็คือการใช้สติ๊กเกอร์ลายไม้ครับคือเวลาที่สติ๊กเกอร์มาเนี่ยมันก็จะมาเป็นแผ่นวอลเปเปอร์แผ่นใหญ่ประมาณ60เซนแบบนี้นะครับเราก็สามารถหั่นอย่างเงี้ยครับหั่นครึ่งก็ได้นะหั่นเป็นท่อนๆอย่างเงี้ยแล้วแต่เราจะใช้งานนะครับผมก็จะหั่นเป็นท่อนแบบนี้นะซึ่งเอามาใช้งานเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นครับคือเวลาติดสติ๊กเกอร์นะครับผมจะติดให้เกินวงกบมาสักนิดนึงนะครับแล้วก็เผื่อตัดเลยนะฮะเพราะว่าถ้าไปเล็งให้ตรงครับบางทีมันก็ไม่ตรงครับหรือบางทีเราก็ตัดไม่ตรงเองนะผมก็จะติดอย่างนี้แหละจริงติดสติ๊กเกอร์ก็ไม่ยากนะครับเราก็ค่อยๆติดเข้าไปทีละด้านนะบางคนบอกว่าโหติดสติ๊กเกอร์มันไม่ทนหรอกนะมันใช้ได้แป๊บเดียวครับก็ไม่ทนครับถูกครับแต่ว่ามันก็สวยดีง่ายดีนะครับแล้วก็ประหยัดครับทีนี้ถ้าใครอยากให้ทนนะครับก็เปลี่ยนวงกบไปเลยฮะส่วนตันตัดขอบนะครับใครแม่นๆจะเอามือกรีดเลยก็ได้นะครับหรือใครจะเอาไม้บรรทัดเอาอะไรมาหน้าเป็นตรงๆก็ได้นะครับแล้วก็กรีดเลยครับทุกคนครับดูนะครับแค่เราเปลี่ยนสีวงกบนิดหน่อยนะครับอารมณ์ของบ้านของเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับก็จะรู้สึกว่าบ้านดูนุ่มนวลมากขึ้นนะครับดูเป็นมินิมอลมากขึ้นอีกสักหน่อยนึงนะต่อมานะครับเราก็เอาไม้พาเลทของเราที่เหลืออยู่นะครับมาวัดวงกบประตูนะครับผมก็จะทำให้เล็กกว่าวงกบประตูสักเล็กน้อยนะเพื่อที่จะได้ไม่ชนขอบนะครับสำหรับประตูบานคู่นะครับบางคนก็อาจจะวัดวงกบนะครับแล้วก็ไปตัดทีเดียวคู่2บานแล้วก็มาใส่แล้วก็มาปรับตั้งเอานะครับแต่ว่าพอเราทำเองในบ้านนะครับเราจะทำได้แม่นยำกว่านะเพราะว่าเราจะขึ้นทีละบานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันผิดนิดนิดหน่อยๆนะครับเราสามารถทำอีกบานนึงเนี่ยแก้ไขได้เลยนะครับโดยระยะอาจจะไม่ได้เท่ากันไปทั้ง2บานนะครับแต่ว่าก็ปรับให้เหมาะสมครับบางคนอาจจะทำบานเล็กข้างนึงบานใหญ่ข้างนึงอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับจริงวิธีการต่อไม้หรือเข้ามุมไม้นะครับถ้าเป็นช่างไม้มืออาชีพเนี่ยเขาก็จะทำการบากไม้ตามวิธีของเขานะแต่ว่าถ้าเราเป็นมือใหม่อย่างเงี้ยครับให้เราไปบากไม้เชื่อเลยครับว่าหลายๆคนเนี่ยบากไม่ตรงนะแล้วก็เบี้ยวแล้วก็อาจจะเสียเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะใช้วิธีง่ายที่สุดนะครับนั่นก็คือการเข้ามุมฉากนะครับแล้วก็การเข้ามุมฉากนะถ้าเราวัดไม่แม่นนะครับมันก็จะเบี้ยวอีกเหมือนกันนะครับดังนั้นอุปกรณ์ที่ทำให้เราวัดมุมฉากนะครับตัดไม้ได้แม่นยำนะครับนั่นก็คือตัวเลื่อยองศานั่นเองครับทีเนี้ยส่วนสำหรับคนที่กังวลนะครับว่าไม่แข็งแรงนะครับมันก็มีอุปกรณ์เสริมนะถ้าเราเข้าไม้ไม่เก่งเนี้ยก็ใช้พวกตัวฉากเหล็กแบบนี้มาช่วยเสริมก็ได้นะบ้านเราเองนะครับเลือกเอานะใครอยากทำแบบไหนอย่างที่เคยรีวิวให้ดูครับตัวนี้เป็นเลื่อยองศาราคาประหยัดนะครับไม่ถึง 2,000 บาทนะจากบิลาร่านะครับงานไม้งานเฟรมแบบนี้นะครับเลื่อยองศาก็อาจจะเหมาะสมกว่านะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันสไลด์ไม่ได้นะมีคนถามมาว่าส
สไลด์ได้กับสไลด์ไม่ได้เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับใช้ต่างกันยังไงคือถ้าสไลด์ไม่ได้เราก็ตัดแค่ตรงๆตัดแค่องศาแบบนี้นะหรือว่าบางรุ่นนะครับถ้าแพงๆเขาจะตะแคงใบได้นะเราก็ไม่ต้องคอยพลิกไม้ถูกไหมครับแล้วก็ถ้ารุ่นสไลด์ได้เนี่ยมันจะสามารถเฉือนนะครับให้มันเป็นเส้นปากลงไปอย่างเงี้ยได้นะครับทำปากได้นะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะใช้องศาของเขานะครับซึ่งเขาก็จะปรับให้เราเลยเป็นองศา45นะครับแบบนี้นะครับเราก็จะทำงานได้แม่นยำกว่าครับทีนี้เวลาผมตัดองศานะผมก็จะเอา2อันมาประกบกันนะครับเพื่อความชัวร์นะครับว่ามันจะเท่ากันแน่ๆฮะเนี่ยครับอย่างเงี้ยไม้2อันตรงกันเท่ากันเป๊ะเลยครับเห็นไหมเพื่อนๆดูนะครับว่าถ้าเราใช้เลื่อยองศาเนี่ยคือต่อให้เราไม่มีฝีมือครับงานเข้ามุมของเราก็จะฉากแบบเป๊ะมากเลยครับคือมันทำให้การตัดไม้ของเราง่ายขึ้นเยอะครับสำหรับงานไม้จริงๆนะครับช่างไม้เขาก็จะมีกาวที่เรียกว่ากาวเพาะไม้ใช่ไหมถ้าผมเรียกไม่ผิดนะครับแต่ว่าผมไม่มีครับแล้วก็ใช้นิดเดียวนะซื้อก็ไม่ค่อยคุ้มใช่ปะก็เลยอย่างน้อยก็ใส่กาวลาเท็กซ์สักหน่อยนึงครับจริงๆแล้วกาวลาเท็กซ์เนี่ยก็ติดไม้ได้ดีในระดับนึงนะฮะทีนี้วิธีที่เราประกบมุมนะครับผมก็จะใช้กาวลาเท็กซ์ทาไว้ก่อนนิดนึงแบบนี้เนาะเอามุมมาประกบกันเสร็จแล้วเราก็จะล็อกฝั่งนี้นะครับนี่ถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะนี่นะครับเพื่อบังคับฉากนะทีนี้เราก็แล้วแต่นะครับใครจะใช้วิธีไหนเชื่อมนะครับเราก็ผมใช้ปืนลมนะครับในการยึดไว้นะฮะนี่ครับใช้ปืนตะปูเนี่ยแหละอยู่ที่สุดตั้งแต่ชัชัวคือจริงถ้าใครไม่มีฉากนะครับจะเอาไม้สามเหลี่ยมมายิงอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวตอนใส่มุ้งลวดมันก็จะติดอีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยใช้ฉากครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวนี้ผมจะใช้ใส่มุ้งลวดครับจากที่ผมลองดูเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ตัวจับไม้เลยครับใช้ปืนตะปูเนี่ยยิงเข้าไปเร็วกว่าเยอะครับตอนนี้นะครับเฟรมของเราก็เสร็จไปแล้วนะครับ1อันนะก็จะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้ใส่ตัวฉากแบบนี้นะครับรับรองว่าเฟรมแบบนี้อยู่ไม่ได้แน่ๆนะครับสำหรับพื้นที่แบบนี้นะก็แนะนำให้ไปซ้อล่องมุมแบบอื่นนะครับแบบที่เขาทำแบบหน้าต่างก็ได้นะที่เป็นซ้อล่องแล้วก็เอาไม้มาทาบติดกันนะครับก็ยังแข็งแรงกว่านะซึ่งตัวนี้นะครับเนื่องจากผมมีฉากนะครับที่คอยประคองนะก็เลยทำให้ไม้ตัวนี้มันอยู่เป็นรูปทรงได้นะครับไม่ฉีกแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงครับเอาเป็นว่าแข็งแรงกว่าเฟรมมุ้งลวดเปล่าๆครับตอนนี้นะครับก็เอาลองมาครอบวงกบดูนะซึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมวัดแบ่งครึ่งไว้ครับก็คือ39เซนนะครับแต่ทีเนี้ยเราพอเอาเฟรมฝั่งเนี้ยมาใส่จริงๆละนะครับแล้วลองวัดใหม่นะครับด้วยการที่เราต่อไม้มีการขยับนะครับก็ฝั่งนี้ก็เลยเพิ่มเป็น 39.5 ครับเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้ผมทำเป็น39มานะ2ฝั่งนะรับรองครับเป็นรูโหว่ตรงกลางแน่นอนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มักจะทำบานนึงฝั่งนึงก่อนนะครับอีกบานนึงเนี่ยก็ค่อยมาเติมอีกทีนะครับว่าส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยมันเหลืออยู่เท่าไหร่ครับแล้วเพื่อความชัวร์นะครับพอเราตัดเสร็จแล้วนะครับก็มาวัดอีกทีนะครับกับขอบประตูจริงเลยนะครับว่ามันใส่ได้ไหมนี่ครับได้แน่นอนนะอย่างนี้นะก็ไปประกอบได้แล้วครับตอนนี้นะครับผมก็เอา2บานมาวางนะครับก็พอดีเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับเราก็จะไปทำเฟรมมุ้งลวดกันครับอย่างแรกคือผมมีเฟรมมุ้งลวดเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้มันก็ขาดแล้วนะแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากซื้อใหม่นะเราใช้ของเก่ามาทำได้นะครับเพราะว่าเฟรมเราจะหดเล็กลงนะครับแต่อย่างก่อนอื่นเนี่ยเราผมจะแกะรีเวทออกทั้งหมดเลยนะเพราะผมจะไม่ใช้อุปกรณ์ที่มันติดอยู่แล้วนะครับวิธีถอดรีเวทนะเอาสว่านนะครับมายิงลงไปบนหัวรีเวทก็ได้นะครับนี่ครับผมจะใช้อย่างนี้นะเป็นน็อตหัวสว่านหรือบางคนเรียกว่าหัวร่มแล้วคือหรือว่าช่างเขาก็จะเรียกหัวเปเปอร์นะเอาให้มันหน้าตาแบบนี้นะครับใช้ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับก็เอามานะครับแล้วก็เจาะไปตรงๆนะครับบนหัวรีเวทเลยครับนี่คือหัวรีเวทนะเราก็เอาน็อตใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ยิงเข้าไปเลยครับนี่ครับพอดังเอี๊ยดปุ๊บนะฮะหมุนอีกนิดนึงครับอันนี้คือขาดแล้วนะครับเนี่ยครับหัวมันก็จะหลุดติดมาเลยครับแค่นี้ฮะเราก็แกะออกมาได้แล้วครับซึ่งมันก็จะเหลือรูอยู่บนตัวเฟรมเรานะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากมีรูแบบนี้นะครับก็ซื้ออันใหม่นะแต่ว่าผมไม่ซีเรียสนะครับผมก็จะรื้อแบบนี้ออกให้หมดเลยครับพอเราแกะรีเวทออกหมดนะครับทีนี้เราก็จะทำการรื้อมุ้งลวดเก่าออกนะครับถ้าเราอยากจะเก็บมุ้งลวดเก่าไว้ใช้นะครับก็รื้อดีๆนะครับระวังมุ้งลวดขาดนะครับรวมถึงตัวพวกเนี่ยครับยางนะจริงๆเราจะเก็บมาใช้ก็ได้นะหรือใครอยากจะเปลี่ยนไปเลยซื้อใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับมีคนเคยถามว่าแล้วถ้ามันเป็นคิ้วพวกคิ้วรุ่นเก่านะครับมันจะเป็นคิ้วอลูมิเนียมนะครับพวกนั้นจะ
เอาเก็บกลับมาใช้ไม่ค่อยได้นะครับมันดึงออกมาแล้วมันก็จะเสียรูปไปเลยฮะปกติมุ้งลวดนะครับถ้าเวลามันเสียมันมักจะขาดตรงขอบๆเนาะก็ถ้าใครเอาของเดิมมาใช้ก็พอใช้ได้นะแต่ว่าถ้าใครมีตังก็เปลี่ยนตัวใหม่นะครับทีนี้มาดูนะครับพอเราแกะเฟรมออกแล้วสำหรับคนที่ไม่ได้เคยประกอบเองแล้วจะแกะเฟรมเก่านะครับเนี่ยครับตรงด้านหลังนะครับเราก็เอารีเวทออกเนาะแล้วก็เราก็ดึงออกมาได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีตัวเป็นข้อต่ออยู่ข้างในนะเราก็เคาะออกงี้นะครับข้อต่อก็จะหลุดออกครับแบบนี้นะครับก็แกะออกมาได้ครับสองข้างเลยตัวเฟรมประตูนะครับเลยเอาเพิ่งไปประกอบนะเพราะว่ามันทำให้ติดตั้งมุ้งลวดยากครับให้เรามาวัดเฟรมมุ้งลวดไปก่อนเลยนะครับเราก็จะสามารถตั้งวัดได้แบบนี้ง่ายๆนะครับมันจะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นครับตอนนี้เราจะทำงานง่ายมากนะครับเพราะว่าเฟรมเราอะถูกฟิกไว้แล้วนะครับเราก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เจาะรูนะครับใส่รีเวทได้เลยนะครับหลังจากเราวัดลงเฟรมแล้วนะอันนี้ก็ใครจะทำเนียบไม่เนียบก็อยู่ที่ฝีมือตัวเองนะครับผมจะมีปัญหากับการเข้ามุมขอบอลูมิเนียมมากครับเพราะว่าเข้ายังไงก็ไม่ตรงนะซึ่งหลังจากรื้อแล้วนะครับผมก็จะไม่ได้เปลี่ยนมุ้งลวดใหม่นะเพราะว่ามุ้งลวดเก่ามันก็พอใช้ได้ครับมันขาดที่ขอบเพราะว่าถ้าผมจะกลับมาใช้ใหม่ก็คือตรงช่วงกลางใช่ไหมแล้วก็ตัวยางผมก็ไม่ได้ซื้อใหม่นะครับก็ใช้ของเก่าเนี่ยแหละครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการใส่มุ้งลวดเข้าไปกันนะครับก็ใช้ลูกกลิ้งเหมือนเดิมนะครับกลิ้งนำร่องไว้ก่อนนะฮะเคยใช้อย่างอื่นและไม่ใช้ลูกกลิ้งนะครับปัญหาคือมุ้งลวดขาดง่ายครับใส่ยางนะครับผมแนะนำว่าถ้าเป็นตรงหัวเนี่ยเริ่มจากตรงกลางก็ได้นะครับแล้วไล่ไปด้านข้างเราจะไม่เอาค้อนตอกไปตรงๆบนยางนะแบบนี้มุ้งลวดขาดนะครับให้เอาไม้มารองนะครับแล้วก็ตีอย่างเงี้ยครับเนาะเราไม่ต้องตีแบบแน่นมากนะเอาแบบพอดีมือก็พอนะครับพอเราใส่เสร็จนะครับเราก็ทำการตัดมุ้งลวดนะครับเวลาตัดมุ้งลวดนะครับเราก็เอาคัตเตอร์วิ่งเข้าไปในร่องแบบนี้เลยฮะค่อยๆลอกออกเลยเนาะคือข้อดีของการตัดแบบนี้คือมันจะไม่เหลือขนมุ้งลวดที่อยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับให้มันบาดมือนะแต่ก่อนเนี่ยผมเคยตัดทะแยงอย่างนี้นะครับมันจะเหลือเศษมุ้งลวดนะครับมันจะบาดมือนะเพราะฉะนั้นเราตัดลงไปแบบนี้เลยนะครับก็จะดีกว่าครับตอนนี้นะครับผมก็ใส่มุ้งลวดเสร็จแล้วนะครับ1บานนะก็เรียบร้อยนะเมื่อกี้ตัดตรงนี้ก็ไม่มีตัวลวดแหลมๆโผล่มาแล้วนะครับแล้วมือเปิดประตูก็ใส่ไปก่อนเหมือนกันนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อตัวที่เราจะใช้จริงๆมาครับก็เอาของมุ้งลวดอลูมิเนียมนี่แหละนะมาใส่ไว้ก่อนครับอ่ะทีนี้ตัวประตูเราก็เสร็จนะครับเราจะไปใส่บานเปิดนะบานเปิดจริงๆใครจะใส่แบบไหนก็ได้นะครับจะใส่บานปีกผีเสื้อจะซ้อล่องจะพับด้านในก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะแปะไว้แบบง่ายๆเลยนะซึ่งตัวบานเปิดของผมอะคือเคยสั่งมาเก็บไว้ครับต้องมันค่อนข้างเล็กนะเป็นตัวบานเปิดที่เป็นแบบปีกผีเสื้อแบบนี้นะครับเป็นสปริงนะครับทำให้มันเปิดปิดเองอัตโนมัติได้นะผมก็จะใช้2ตัวนะครับแล้วก็บานพับแบบธรรมดา1ตัวประคองไว้นะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวเล็ก3ตัวนะครับซึ่งเพียงพอต่อการรับน้ำหนักประตูแบบนี้แล้วครับตอนนี้นะครับเราก็จะเอาประตูมาใส่นะครับตอนนี้นะครับเราใส่ประตูเสร็จไปข้างนึงแล้วนะครับแล้วก็ผมใส่บานพับปิดอัตโนมัติไว้นะครับลองดูนะอย่างเงี้ยเวลาเราเปิดปุ๊บมันก็จะปิดเองนะครับแต่ว่ามันจะปิดช้าครับเพราะว่าบานพับเนี่ยมันน้อยแล้วก็มันเล็กเกินไปนะครับแต่ว่าก็ช่วยได้นิดนึงครับเนี่ยถ้าเราเปิดไม่หยุดไม่ได้หรอกนะครับต้องส่งแรงนิดนึงส่งแรงนิดนึงอย่างนี้นะครับมันก็จะปิดนะฮะแต่ว่าจะเปิดแต่ถ้าเปิดค้างไว้มันก็จะไม่ได้นะครับมันจะเข้ามาอย่างนี้เห็นไหมนะแต่มันจะปิดไม่สนิทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะใส่บานพับไอตัวที่มันอัตโนมัตินะซื้อตัวใหญ่กว่าผมนะครับตัวเล็กแบบนี้ปิดไม่ได้นะครับแต่ว่าประตูแขวนอยู่ตรงนี้นะครับแข็งแรงไหมแข็งแรงนะครับไม่หลุดแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับประตูมุ้งลวดบานเปิดคู่สไตล์มินิมอลครับแล้วก็ประตูแบบนี้นะครับทำง่ายๆนะครับราคาประหยัดนะครับทุกคนสามารถทำได้นะครับเพื่อนๆที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมครับพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์นะครับอย่าลืมติดตามใน TikTok นะครับแล้วก็ LINE Official ด้วยนะครับวันนี้พี่ก่อนครับบ๊ายบาย